นั่นไงนั่นไงนั่นไงสามงวดละสามงวดละสามงวดอีงวดงวดแรกนั่นขาดทุนไปหมื่นกว่าบาทถูก90,000ขาดทุนไปหมื่นกว่าบาทคิดเอาก็แล้วกันว่าซื้อเท่าไหร่นะฮะค่อยเหมาค่อยช่วยเหมาที่รักสงสารทำแพงเลยใช่ก็ไปกองสลากไงวันก่อนหวยออกไงเขาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้าขายไม่หมดเราเลขคนไม่ยอมซื้อเลยวันนี้ไม่มีขายไม่ได้เลยเลขมันแบบว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาไม่ค่อยสวยแล้วใบเท่าไหร่แล้วตอนแรกเขาบอกใบละ80ใบละ80บอกกูไม่ไหวอ่ะมีกี่ใบตอนนี้มีอยู่เกือบพันใบก็ฟาดเขาเราก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมคนละครึ่งทางสัก55เขาบอก55ผมก็ไม่ได้อะไรเลย60ผมขาดทุนหน่อยเอาคุณขาดทุนหน่อยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าเอาช่วยกันฉันเหมาหมดโดนไป70,000กว่าบาทงวดก่อนงวดนี้งวด5775งวด5775งวดนั้นแล้วก็เหมามาอีกเจ้ามาโอ้โหโดนไป104,000แล้วอ่ะพักก่อนไหมแล้วงวดนั้นน่ะถูก200กว่าใบงวดนั้นถูกเลขหน้าแล้วก็ถูกเลขท้ายเลขท้าย2ตัวเลขหน้า3ตัวได้มาครึ่งล้านกว่าค่อยชั่วถอนทุนพื้นหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะอานิสงส์ที่เราช่วยเขาพอเรารู้ว่าเราเหมาปั๊บทุกคนก็วิ่งมาช่วยไม่ไหวแล้วโอนเงินนะโอ้ยพร้อมเพย์มันก็พร้อมโอนนะเนาะพร้อมโอนตายแล้วยุบจากธนาคารตายแล้วไม่เอาแล้ววิ่งหนีเลยฉันวิ่งหนีเลยค่ะคุณวิ่งหนีขึ้นรถยังใจตุ้งๆต่ำๆถ้ากูไม่ถูกกูโดนไปแล้ว104,000โอ้ยกลัวแม่หลังแบบนี้เวลาไปหน้ากองสลากแล้วพ่อค้าแม่ค้าจะปิดหน้าปิดหน้าใส่หมวกใส่แว่นไม่ต้องมาทางตัวหรอกมาสกิดต้องจุตลอดเลยต้องจุตลอดแต่เราก็ต้องไปเพราะว่าที่นั่นมันถูกไงตัวเองที่นั่นมันถูกบางที70บาท60บาทอะไรเงี้ยอันนี้แต่เรางวดคือเราจะไม่เผากว่าหลักใช่มั้ยคะเวลาซื้อต่อไปก็เผาแล้วจ้ะเพราะได้ทุนคืนหมดแล้วงวดที่ผ่านมาก็ถอนทุนคืนได้105ใบ100 110ใบเพื่อนแยกไป2ใบเหลือ108ใบได้มาเท่าไหร่ครับได้มา 200,000 กว่าบาทเพราะมันแค่2ตัวหน้าไงไอ้2ตัวหลังไง2ตัวหลัง100ใบก็ 200,000 ใช่ไหมงวดที่แล้วหมดไปเท่าไหร่40,000ก็ได้กำไร100,000กว่าบาทเบาๆงวดนี้วางงบไว้เท่าไหร่ไม่เกิน 20,000 พอแล้วไม่เสียวละเส้นเสียวทำงานเยอะละพอละพี่ชายไปเอาเลขมาจากไหนเนี่ยทุกคนถามตอนนี้นะเจอหน้านะแล้วอินบ็อกซ์มาเต็มมากแล้วก็น้อยใจแล้วก็โกรธแม้เวลาซื้อไม่เห็นจะเห็นเอาเลขมาโพสเลยคุณค่ะถ้าคนซื้อตามอีฉันน่ะคุณตายแน่ๆเพราะอีฉันซื้อเป็น 1,000-2,000 ใบเราก็ไม่รู้หรอกว่าเลขไหนจะออกเอาจริงๆนะเราไม่เคยมีเลขในใจเลยอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ย59เนี่ยพอดีคุยกับพระอาจารย์คุยกับพระอาจารย์แล้ววันเกิดของท่าน59พอดีวันที่งวดวันที่1ที่ผ่านมาเนาะคุยกันวันที่30หรือ31ไม่รู้เราก็โอเคซื้อติดไว้หน่อยนะอายุค่า59ท่านก็พูดอย่างนี้เราก็ไปหาเลข59ได้มาแค่นั้นแหละ100ใบ110ใบมันก็เลยโป๊ะเลยคุณค่ะมันก็โอ้โชคดีไปเงี้ยมันไม่รู้ความบังเอิญน่ะอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้มือเราฉมังมือขึ้นแต่ตอนนี้ก็ไม่กล้าจะเสี่ยงมากแล้วเพราะขี้เกียจลุ้นแล้วเหนื่อยคือเราคิดตลอดเวลาโอ้โหกูตามทุนอยู่300,000กูตามทุนอยู่400,000เสียดายตังค์คุณค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้เงินทองมันหายากมากอยากบอกทุกคนนะคะอย่าดราม่านะคือซื้อเท่าที่ตัวเองมีแรงพอดีพี่ไฮมีแรงซื้อได้ขนาดนั้นและด้วยความโชคดีของเรามันไม่ใช่ว่าจะโชคดีแบบพี่ไฮทุกคนนะเอาจริงๆนะน้อยโอเค2-3งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวพี่ไฮโชคดีก็ขอให้โชคดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็จะไม่เสี่ยงขนาดนั้นแล้วลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกนี่เอาไปทำอะไรมีคนมาขอเต็มเลยตอนนี้เป็นกระสอบแล้วอย่างที่แม่บอกนะฮะว่าใครอยากได้มาเอาไปเลยอะไรเงี้ยเขาจะไปทำกระทงบ้างเขาจะไปทำใบโปรยทานเวลาบวชพระเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้บุญต่อใช่พี่ไฮก็ได้เงินมาเพื่อการทำบุญเพราะว่าเชื่อว่าดวงเรามันทำบุญไปแล้วโดยใช่เฉพาะกฐินเนี่ยที่ลากฐินปีนี้พี่ไฮเป็นเจ้าภาพอยู่1 2 3 4วัดน่ะ4วัดน่ะเราก็ต้องใช้เงินเป็นแสนแต่ละวัดน่ะเนี่ยก็ได้มาก็ทำบุญได้มาก็ทำบุญอาจจะเป็นเพราะบุญจุดนี้ก็ได้เขาอยากให้เราไปทำบุญกฐินเขาก็เลยให้เราได้ถูกช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกับชีวิตนะคะทุกคนค่ะยังขายดิบขายดีขอบคุณลูกค้าที่น่ารักอาจจะเป็นเพราะว่ามาตรฐานของเรามันดีขึ้นเน่โรง
เสร็จแล้วยังคะโรงงานยังไม่ได้สร้างเขายังไม่กล้าเสี่ยงถึงขนาดนั้นที่รักไม่กล้าเสี่ยงเอาจริงเอาเป็นว่าพี่ไฮก็จะมีแค่เช่าเป็นห้องไว้ทำโรงงานเล็กๆเท่านั้นเองเราไม่ได้เปิดโรงงานใหญ่โตอะไรมากมายเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าทางหนีที่ไล่มันเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเหมือนเดิมไหมหรือมันจะไม่เหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการทำอะไรตอนนี้ต้องวางแผนทุกอย่างเลยตอนนี้ก็เริ่มมาขายน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปันล้างของแม่ขายดีอยู่แล้วก็เป็นน้ำพริกแมงดาเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มมีไส้กรอกมีไส้อั่วมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเห็นว่าตอนแรกซื้อที่ไว้แล้วซื้อที่น่ะของพี่ไฮมีอยู่แล้วเอาจริงๆอ่ะยังไม่คิดลงทุนถ้าลงทุนไปก็ต้องประมาณอีกไม่ต่ำกว่า5ล้านเพราะฉะนั้นเราไม่ไหวเอาแค่นี้ไว้ก่อนคือทางธนาคารก็มายื่นเยอะมากธนาคารหลายธนาคารบอกว่าอยากทำเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะฮะใช่อยากทำไหมก็จะเอางบเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่ 500,000 ล้านนึง3ล้าน5ล้าน10ล้านพร้อมที่จะเพลย์นะโอ้โหเครดิตดีขอบคุณมากๆเดี๋ยวก่อนถ้าวันไหนถึงเวลาแล้วจะบอกนะคะเอาแค่ในครัวเรือนก่อนเบาๆก่อนเนาะได้กำไรมาเยอะมากแล้วนะก็โชคดีที่ช่วงโควิดไม่ได้เอาเงินเก่ามาใช้พูดอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้ได้กำไรอะไรเยอะหรอกเพราะว่าพี่ไฮขายถูกมากโล120แล้วก็ค่าส่งอีก50บาทค่าส่ง50บาทก็ค่าส่งก็ได้ไปอย่างเงี้ยพี่ไฮรับมาประมาณเกือบร้อยแล้วอ่ะเกือบร้อยแล้วอ่ะมันก็ค่าถุงค่าไฟค่านู่นนี่นั่นอีกถ้าคนได้กำไรแบบจิมมี่มดมากเลยอ่ะเล็กมากน้อยมากอ่ะก็งานร้องงานมากไม่รับแล้วรับที่จ้ารับที่จ้าโอ้นี่อารมณ์เสียล่าสุดนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้เป็นเงินที่ได้ตังค์เป็นงานที่2ตั้งแต่หลังโควิดคุณคะเราเป็นกันฝนตกฝนตกอีฉันก็อยากไม่มากอยากไม่อุ๊ยแต่งตัวแบบเตรียมชุดกูจะเปลี่ยน3ชุดหน้าเวทีเก็บกดมากกับการที่เรารอคอยอ่ะนึกออกว่าแล้วเสื้อผ้ากูซื้อก่อนโควิดกูยังไม่ได้ใส่เลยอะไรเงี้ยขนมิ้งขนไก่เฟอร์พอฝนลงมาเป็นขนหมาหมดห้อยโอ๊ยลมเสียเลยไม่ได้ร้องเลยร้องได้4เพลงใส่ชุดเดียวแล้วรันยาวเลยแล้วคนดูก็ไม่หนีเราจะหนีก็อะไรอยู่อ่ะทีนี้ไฟเริ่มปั๊บๆๆๆกลัวไฟดูดเราหยุดกันเถอะก่อนที่เราจะตายนะคะตอนนี้แต่ตอนนี้งานก็เริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแต่ยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าอย่าเพิ่งไว้ใจเพราะว่าตะเข็บชายแดนบ้านเราเป็นกันหนักมากเพราะฉะนั้นเล็ดลอดเข้ามาพี่ไฮเพิ่งไปตะเข็บชายแดนมามีเล็ดลอดนะจ๊ะเขาเข้ามาทางปกตินะจ๊ะว่ายน้ำข้ามก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเดินข้ามได้เลยนี่คุณแค่50เมตรอย่างเงี้ยน้ำก็แห้งเงี้ยเขาก็เดินเข้ามาได้เราก็นึกในใจว่าอย่างนี้คนมันกลัวตายอ่ะเราก็เข้าใจอ่ะมันก็มีเล็ดลอดเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ตรวจโรคอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องช่วยกันนะดูแลตัวเองนะ